จากรถแล้วก็ไปนี่ฮะรถคันนี้มาปุ๊บรถคันนี้ก็ปาดมาลงจากรถคันนี้นี่ฮะลงจากรถคันนี้นั่นเหรอที่อยู่ตรงกลางภาพนั่นเหรอใช่ฮะรถสีดำคันนี้นะฮะเราดูภาพอีกภาพได้ไหมครับที่ลงจากรถปุ๊บฝรั่งคนนี้เนี่ยไปปัสสาวะอยู่ที่เกาะกลางนี่ฮะอุ้ยอุ้ยไปปัสสาวะแบบนี้เลยอุ้ยแล้วคนที่ถ่ายรูปก็คือคนจากรถคันนั้นที่ฝรั่งลงมาใช่มันก็ถ่ายรูปเพื่อนมันหรือยังไงก็ไม่ทราบเออเฮ้ยนี่ฮะไปฉี่เลยอ่ะเออโอ้แล้วก็ไปฉี่ลงไปตรงโคนต้นดอกดาวเรืองแล้วก็หน้าพระบรมฉายาลักษณ์โอ้โหโอ้โหเสร็จแล้วมันก็ขึ้นรถไปเลยอืมฝรั่งเนาะเขาบอกฝรั่งเขาบอกฝรั่งอืมเสร็จแล้วก็ไปเลยฮะคือพูดง่ายๆว่ามาชิดเลนขวาเพื่อการนี้อ่ะโอ้โหเออแล้วเพื่อนมันถ่ายคลิปถ่ายภาพถ่ายวิดีโอด้วยไงมันก็เลยอะไรมันท้าเพื่อนอย่างนี้เหรอไม่รู้เหมือนกันมันถ่ายทำไมหรือแบบแพ้พนันอย่างนี้เหรอก็เลยทำอะไรบ้าๆแบบนี้เหรอคงผมว่าคงไม่ได้ทำอะไรบ้าๆนะอาจจะแบบสุดจะกลั้นน่ะแล้วก็ลงไปปัสสาวะแล้วแต่เพื่อนเนี่ยก็ไม่มีใครห้ามใครอ่ะแล้วแถมยังถ่ายเก็บไว้ด้วยอ่ะแต่ว่าคุณไปในบริเวณนั้นเนี่ยนะคุณจะหาที่ปัสสาวะไม่ได้เลยเหรอนั่นน่ะดิใช่ไหมคุณเลยนี่มันไม่ใช่กลางทุ่งต่างจังหวัดนะซึ่งไม่มีปั๊มไม่มีอะไรใช่ไหมนี่เลยไปอีกนิดนึงก็มีเดี๋ยวก็มีร้านอาหารใช่ไหมใช่โรงแรมเลยอ่ะใช่ไหมโรงแรมราชโกศินเฮ้ยมันโอ้ไม่เคารพสถานที่เลยนะตรงนั้นก็มีแมคโดนัลด์ใช่ไหมครับแมคโดนัลด์ตรงสตีวิทอ่ะโอ้โหถ้าเกิดรถคันนี้หรือฝรั่งคนนี้มีความผิดเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้าดูอยู่เนี่ยอยากจะรู้เลขทะเบียนเนี่ยก็มาขอจากเราได้นะฮะยินดีครับแล้วขอบคุณท่านผู้ชมที่ส่งภาพนี้มานะครับเพิ่งเกิดขึ้นวันนี้นะฮะโอ้มันฉี่หน้าตาเฉยเลยมันเล่นอะไรแผลงๆมันคิดอะไรของมันอยู่มันถ่ายอะไรอยู่เออไม่รู้มันเล่นอะไรแผลงๆหรือเปล่าใช่ใช่ผมว่ามันแบบท้ากับเพื่อนไหมว่าแบบมันมีอยู่สองอย่างคือสุดจะกั้นสุดจะกั้นกับแพ้ประเด็นท้าเพื่อนอ่ะเออคิดว่ากูไม่กล้าเหรอโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยเพราะดูจากคนที่ถ่ายรูปเนี่ยมันจากรถคันเดียวกันมันแปลกไงมันจะถ่ายไว้ทำไมใช่ใช่คนที่มีแต่ข่าวแปลกๆนะทั้งอะไรถ่ายรูปข่าวที่มันเสื่อมอ่ะเออถ่ายรูปรับปริญญานี่มาชีแล้วพวกนี้อะไรถ่ายรูปพรีเวดดิ้งเหรอครับเอาไม้ครบอ่ะ